ทำงานหนักมากจนร่างกายรับไม่ไหวชีวิตล่าสุดตายณัฐพลเลิกเป็นพระเอกลั่นอย่าไว้ใจแม็กคนสนิทจากพระเอกดังสู่ผู้จัดละครตายณัฐพลโต้ทิ้งงานเบื้องหน้าทำเบื้องหลังเต็มตัวคิดภาพรับบทพ่อไม่ออกเผยเรื่องสุดช้ำถูกโกงเงินเกือบ10ล้านถามว่าทุกวันนี้ทำไมถึงไม่เล่นละครตายเล่าว่าก็มาทำเบื้องหลังครับถามว่าทำไมถึงเลิกเล่นละครคือมีช่วงหนึ่งที่เรามาทำโครงการให้นายหลวงแล้วเรารู้สึกเอนจอยกับการทำงานก็เลยมาทำรายการช่วยเหลือสังคมก็เลยผันตัวมาอยู่เบื้องหลังถามต่ออีกว่าไม่ได้ทะเลาะกับใครไม่ได้ทะเลาะกับใครจริงไหมตายได้ตอบว่าไม่ได้ทะเลาะครับมันเหมือนด้วยวัยด้วยคือนักแสดงมันเหมือนการรอคอยคือรอคนเลือกเราไปเล่นละครหรือว่าเวลานั่งอยู่ที่กองเราก็รอซึ่งผมว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่อยู่ดีๆก็อยากมาทำเบื้องหลังอยากเปลี่ยนดูก็เลยลองมาทำพอทำปุ๊บมันก็สนุกแต่ก็ไม่ได้เลิกซะทีเดียวแต่ก่อนรับละครทีละ2เรื่องเราก็เดินไปบอกช่องบอกพี่สมรักว่าผมขออนุญาตรับละครทีละเรื่องนะครับพออีกครึ่งอาทิตย์จะขอลองทำงานเบื้องหลังทำงานออฟฟิศดูถามต่ออีกว่าทำงานหนักมากล่าสุดถูกหามส่งโรงพยาบาลตายได้ตอบว่าก็มีแต่จริงๆป่วยเป็นระยะเป็นคนไฮเปอร์เราคิดว่าเราไหวเราก็จะทำแบบเต็มที่เลยเราไม่รู้หรอกว่าร่างกายมันไม่ไหวแล้วหรือเวลาเรานอนบางทีเราคิดเรื่องนี้อยู่บางทีตื่นขึ้นมาปุ๊บเหมือนเราไม่ได้นอนคือเราจะรู้เลยว่าเราต้องมาตามเรื่องอะไรต่อเหมือนรอเวลาที่จะตื่นขึ้นมาเพื่อมาโทรตามเรื่องต่างๆที่มันค้างอยู่ก็คือนอนไปแบบนั้นแต่ร่างกายมันไม่หลับแล้วล่าสุดไปออกกำลังกายแล้วรู้สึกเหมือนสวิตช์มันจะออฟก็เลยบอกเทรนเนอร์ว่าหยุดออกกำลังกายก่อนดีกว่าแล้วขับรถไปโรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลจำได้ภาพสุดท้ายกวักมือเรียกรถเข็นให้เขามาเข็นแล้วภาพมันก็ตัดไปเลยแต่ขับรถวูบเคยเป็นนะผมเหมือนไม่รู้ว่าร่างกายไม่ไหวแล้วสมัยวัยรุ่นก็ขับรถอยู่แล้วหลับถามว่าคุณจะรีไทร์ตัวเองตอนอายุ55ปีคุณก็เลยพยายามรีบทำงานตายบอกว่าก็ใช่แต่ตอนแรก45นี่ขยับเพิ่มใหม่อีก10ปีแล้วหลังจาก55ปีคุณคิดว่าชีวิตคุณจะทำอะไรตายได้ตอบว่าผมวางไว้ผมซื้อที่ไว้แล้วคิดว่าชีวิตบ้านปลายอยู่ที่ไหนบ้างก็มีกรุงเทพเขาใหญ่เชียงใหม่เราก็เลยรู้สึกว่าเราจะมีบ้านใน3ที่นี้แต่ว่าในบ้านเองก็จะทำธุรกิจด้วยล่าสุดงานอีเวนต์โดนอีก7ล้านมีอันนี้ต้องบอกว่าทำธุรกิจคนสนิทไม่สนิทคือไม่ใช่ไม่ไว้ใจนะแต่ทุกอย่างต้องทำเป็นเอกสารคือวันแรกเรารู้สึกรักกันแหละพอคุยเรื่องธุรกิจพอจะคุยเรื่องเอกสารเอ๊ไม่ไว้ใจกันหรือเปล่าไม่ใช่จริงๆต้องขอบอกขอเตือนทุกคนว่ายังไงต้องทำเรื่องเอกสารนี่ก็เป็นคนสนิทนับถือกันก็ให้จัดงานอีเวนต์ให้จ่ายเงินก้อนจัดงานแรกไป3,500,000 บาทจัดงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเครดิตก็ยังไม่ได้จ่ายก็วางบินบอกขอเครดิตสัก60วันแต่ว่าก็มีอีกงานก็ช่วยจัดการให้ก่อนก็จัดงานให้เขาก่อนแล้วมีบางส่วนที่เขาขอไปหมุนด้วยอีก3,500,000 บาทพอไปมาจัดงานเสร็จวางบินมา6เดือนยังไม่จ่ายเลยถามว่าเป็นคดีไหมฟ้องร้องไหมตายได้ตอบว่าฟ้องครับก็ชนะคดี2ครั้งตอนนี้ได้คืนมา2ล้านกว่าบาทในตลอดระยะเวลา4ปี